กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคืนวันพฤหัสนี้เรามีตำนานชื่อล็อกหนูมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันครับสมัยนั้นชื่อล็อกหนูหรือพลตำรวจโทธนูหอมหวนชาวอำเภออินทบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนประจำจังหวัดสิงห์บุรีเขาได้เข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9รุ่นที่6ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกมนัสพลตำรวจเอกชาญธรรมรัตน์และพลตำรวจโทชัยสิทธิ์กาญจนกิจแต่ทว่าปัจจุบันตำรวจรุ่นใหม่คงรู้จักเขาน้อยมากนอกจากฟังคำบอกเล่าจากนักสืบรุ่นพี่ที่เหลือน้อยเต็มทีจุดพลิกผันของเส้นทางชีวิตเกิดขึ้นระหว่างกำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่2ได้รับข่าวร้ายเมื่อเสือมเหสวนจอมโจรชื่อดังภาคกลางบุกปล้นบ้านกว่าทรัพย์หมดเกลี้ยงแถมทำร้ายนางทองย้อยหอมหวนมารดาบังเกิดก้าวได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงขั้นพิการจากความเจ็บแค้นฝังใจของเขาพอจบเตรียมทหารติดยศร้อยตีเขาได้เข้าสังกัดกองพลทหารม้าจังหวัดสระบุรีเพียง6เดือนก็ตัดสินใจโอนย้ายมาสวมเครื่องแบบสีกากีเป็นยศตำรวจในยศร้อยตำรวจโทบรรจุลงสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังด้วยความหวังว่าจะตามล่าขุนโจรตัวฉกาจเพียงแค่4เดือนอาชีพของตำรวจผู้หมวดธนูหอมหวนเจอคดีสำคัญในท้องถิ่นเมื่อคนร้ายเข้าไปโจรกรรมพระพุทธรูปล้ำค่าในหอสวดมนต์พระบรมมหาราชวังพร้อมเครื่องรายคามสมัยรัชกาลที่5รวม83รายการแต่เขาสามารถสืบติดตามจับกุมได้ยกแก๊งและยึดของกลางได้ครบถ้วนนับเป็นความภาคภูมิใจครั้งแรกในชีวิตตำรวจด้วยบุคลิกที่เป็นคนช่างสังเกตและจดจำทำให้นายตำรวจหนุ่มเมืองสิงห์บุรีเรียนรู้วิชาสืบสวนจับกลุ่มคนร้ายจากประสบการณ์อย่างรวดเร็วก่อนจะขยับขึ้นเป็นสารวัตรอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งพิชิตคดีอุกชะกันสำคัญได้ถึง31คดีจาก32คดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทำให้เข้าตาพลตำรวจเอกมนชัยพันคงชื่นขณะนั้นเป็นผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือได้เรียกเอามาใช้เป็นมือขวาและช่วยคลี่คลายคดีที่สำคัญจนเลื่อนชั้นเป็นสารวัตรใหญ่ที่สถานีตำรวจนครบาลพญาไทและสารวัตรใหญ่ที่สถานีตำรวจนครบาลพระโขนงและเป็นสารวัตรใหญ่ที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆหลังจากนั้นขึ้นเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลพระนครใต้และเป็นผู้กำกับการสืบสวนนครบาลพระนครใต้พาลูกน้องติดตามล่าเสือมเหสวนวังล้างแค้นบัญชีเก่าถึงรังที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีแต่พบกับอดีตเสือร้ายรุ่นเดอถอดเขี้ยวเล็บแล้วและบวชเป็นพระอยู่ในวัดอย่างสงบจึงสิ้นสุดรอยแค้นด้วยการเลิกจองเวรกันตั้งแต่บัดนั้นต่อมาเป็นรองผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษแล้วคืนถิ่นเก่าให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาลพระนครใต้กระทั่งติดยศนายพลตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้ขึ้นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก่อนข้ามมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและไปเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเมื่อปี2537พลตำรวจโทธนูหอมหวนติดทำเนียบเป็นนายร้อยตำรวจมือปราบนักสืบชั้นครูฝากผลงานการสืบสวนขี้คายคดีสำคัญไว้มากมายตลอดชีวิตข้าราชการตำรวจเทียบขายกับนักสืบดังในภาพยนตร์เชอร์ล็อกโฮมกลายเป็นที่มาของเชอร์ล็อกหนูอาทิปิดคดีสังหารดาเรลเบริแกนบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ชาวอเมริกันที่อดีตเคยเป็นหัวหน้าสืบสวนราชการลับตายอยู่ในรถ Volkswagen ซอยลือชาถนนพหลโยธินตำบลสามเสนใน
อำเภอดุสิตกรุงเทพมหานครตามจับกลุ่มเสือบุญมีเชี่ยวบางยางสู่หลักประหารและปิดแฟ้มคดีฆ่านายณรงค์สุนทรวรผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครอยู่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์คดีฆ่าวิศวกรชาวญี่ปุ่นคดีจับนักธุรกิจไทยไปเรียกค่าไถ่ที่ประเทศอินโดนีเซียไปจนถึงคดีฆาตกรรมชิงมรดกซอสภูเขาทองอีกทั้งคดีคนร้ายปล้นเงินราว50ล้านบาทสามารถนำทีมติดตามเงินคืนได้ทุกบาททุกสตางค์หรือแม้แต่คดีปล้นร้านทองแม่มะลิย่านบางนาและแกะรอยติดตามคนร้ายได้จากกางเกงในเพียงตัวเดียวเปิดเกมจับกลุ่มคนร้ายได้ยกแก๊งเมื่อครั้งคุมศูนย์ป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถกองบัญชาการตำรวจนครบาลเปิดยุทธการเด็ดหัวโจรลักรถตายนับ10ศพในช่วงเวลาไม่กี่เดือนทำตัวเลขสถิติลดหายลดลงอย่างทันตาเห็นพาพวกหัวขโมยไม่กล้าแย้มในถิ่นนครบาลนักสืบที่ดีต้องตัดปัญหาส่วนตัวสละทั้งเวลาและทรัพย์สินมีเพื่อนมากสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปที่ไหนอย่าให้มีคนเมินหน้าหนีจึงจะเป็นนักสืบที่แท้จริงเป็นคำพูดของพลตำรวจโทธนูหอมหวนสอนรุ่นน้องไว้เสมอหลังเกษียณอายุราชการเขาคอยทำหน้าที่ครูที่คอยให้คำปรึกษากับลูกศิษย์นักสืบรุ่นน้องในยามที่เกิดคดีสำคัญระดับประเทศในขณะเดียวกันได้ลงเล่นการเมืองสังกัดพรรคนำไทยที่บ้านเกิดจนได้รับเลือกเป็นผู้แทนจังหวัดสิงห์บุรีเขต1เมื่อปี2538ปีถัดมาย้ายสังกัดพรรคความหวังใหม่เป็นผู้แทนอีกสมัยสุดท้ายเลือกตั้ง6มกราคม2544เขาสมัครในนามพรรคไทยรักไทยแต่สอบตกกระทั่งมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่20มิถุนายนปีเดียวกันปิดตำนานปรมาจารย์นักสืบของกรมตำรวจก่อนเวลาอันควรพลตำรวจโทธนูหอมหวนตำนานตำรวจไทยที่ฝีมือระดับพการอันดับแนวหน้าของเมืองไทยสวัสดีครับ